สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับกับผมธัญนพตระกูลโชคดี1ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของการเรียนรู้โลกของการศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ห้างพันทิพย์งามวงศ์วานครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีอะไรที่อัปเดตบ้างในวงการพระเครื่องขอเชิญพบกับคุณไก่ปู่ศรีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับนะเจอพี่ไก่อีกแล้วนะฮะครับผมเราเจอกันบ่อยเลยพักนี้แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องปู่ศรีปู่จันทร์กันอีกครับพี่ปู่ศรีปู่จันทร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายแต่ผมจะแนะนำให้รู้จักกับเทพเจ้าแห่งอีสานใต้อีกลูกหนึ่งซึ่งผมได้ไปกราบมาแล้วท่านเป็นพระที่ครับสุปฏิปันโนมากเรียบง่ายครับผมนะครับว่าคิดว่าองค์เนี้ยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักได้รู้จักได้กราบครับแล้วศรัทธามีแน่นอนเพราะผมได้สัมผัสมาแล้วครับผมก่อนที่หลวงปู่เลยฮะหลวงปู่อ่องหลวงปู่ตะธรรมโมครับทิตะธรรมโมแห่งบนครับผมอ๋อเทพเจ้าแห่งอีสานใต้สานใต้ครับครับผมครับผมคือถ้าเกิดพูดถึงหลวงปู่อ่องเนี่ยคนแถบอีสานใต้หรือคนอุบลต้องรู้จักรู้จักครับแล้วที่มาในการที่พี่มาแนะนำหลวงปู่อ่องเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงคือพี่ไปรู้จักหลวงปู่อ่องอะไรได้ไงฮะจากด้วยจากช่วงนั้นน่ะผมจะเดินทางไปทางอีสานใต้บ่อยไปสุรินทร์ไปอุบลไปกินนอนอุบลแล้วก็ได้มีเพื่อนในวงการเดียวกันได้รู้จักกันคือครั้งแรกที่ได้กราบท่านเนี่ยคือท่านวันนั้นมีงานหล่อรูปหล่อหลวงปู่ขมุครับผมที่อุบลหลวงปู่ได้มานั่งปกปลุกเสกเยอะฮะแล้วก็มีเพื่อนผมชื่อต้องอุบลครับผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านพระปู่อ่องครับเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อ่องครับผมพี่ไก่เข้าไปกราบครับนี้เลยผมเข้าไปโอ้โห รู้สึกเลยว่าโอ้ท่านเป็นพระที่เมตตามาแล้วก่อนนั้นนะพี่รู้จักชื่อเสียงของหลวงปู่ออกมาก่อนนะยังยังไม่รู้จักเลยก็คือรู้จักจากคุณต้นอุบลเนี่ยต้นอุบลที่แนะนำให้ใช่ครับครับผมแวบแรกเจอหลวงปู่ออกรู้สึกโอ้โหรู้สึกเลยว่าท่านเป็นพระที่แบบครับใจดีมากอ๋อนะคือใจดีเรียบง่ายครับครับไม่มีแบ่งชนชั้นผมบอกเลยคุณจะเป็นเศรษฐีหรือญาติจบท่านได้ความเสมอภาคเข้าถึงท่านได้ทุกคนกราบเท่าเทียมสัมผัสเท้าท่านได้ผมสัมผัสมาแล้วท่านอายุเยอะยังครับเยอะแล้ว88จะ89แล้วซึ่งท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงฮะคือรับกิจนิมนต์ไปพุทธาภิเษกอะไรได้ปกติให้ความเมตตาตลอดให้ความเมตตาตลอดแล้วแต่กับพี่แล้ววันนี้คุณต้นอุบลมั้ยมาครับมาครับอ๋อมาใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเรารายละเอียดทั้งหมดเลยถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากพี่ไก่ผมเชิญคุณต้นอุบลมาคุยต่อเรื่องรูปบัวอ่องได้เลยครับโอเคดีพี่มีข้อมูลที่แน่นอนแล้วจะรู้รายละเอียดทั้งหมดที่มาก็คือว่าไปทางนู้นบ่อยได้ไปรู้จักรูปบัวอ่องครับนะครับผม2ปีนี้เดินทางอยู่ที่นั่นตลอดไปกลับไปกลับตลอดคือแล้วครั้งสำคัญอีกครั้งนึงที่ได้ท่านเมตตาคือเหตุการณ์หลังจากที่รู้จักท่านแล้วครับครับผมแล้วไงต่อแล้วก็ได้คุยกับต้นแล้วท่านก็เมตตามาพุทธาภิเษกพระเครื่องหลวงปู่จันทร์เขมัจโจรแห่งวัดชาสามัคคีที่สุรินทร์อ๋อมีความเกี่ยวโยงกันตรงนี้ใช่ครับคือท่านเมตตา มางานพุทธาภิเษกให้ครับผมแล้วถ้าท่านตอนนั้นพุทธาภิเษกเดียวไหมหรือไงฮะหลายรูปครับอ๋อหลายรูปแต่หนึ่งในนั้นมีหลวงปู่อ่องหลวงปู่อ่องแล้วท่านไม่ใช่ว่าครับพองานจะเริ่มแล้วท่านมาท่านมารอญาติโยมนี่ครับสิ่งที่ผมได้สัมผัสมางานพุทธาภิเษกเกิดขึ้นที่ไหนยังไงฮะครั้งนั้นตอนนั้นสร้างเหรียญกนกข้างครับผมเอ้ยไม่ใช่สร้างเหรียญแก้วเชือกครับเหรียญแก้วเชือกเนี่ยก็ได้นิมนต์ท่านมาท่านก็นานเมื่อไหร่ฮะเดือนไหนฮะช่วงต้นปีครับผมท่านก็ได้เมตตามานั่งปกปลุกเสกให้นะครับครับผมนะฮะท่านเก่งเรื่องนี้พี่ปวงเนี่ยต้องถามว่าถ้าบอกว่าชินบัญชรเนี่ยทุกคนจะรู้จักว่านี่คือสมเด็จโตใช่ไหมครับแม้ท่านหลวงปู่ศรีก็เป็นลูกศิษย์สมเด็จพุทธาจารย์โตใช่ไหมฮะครับหลวงปู่อ่องผมเกริ่นให้เลยว่าชัยบัญชรนี่ก็คือชินบัญชรแต่ต้นกำเนิดรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะให้คุณต้นอยู่บนมาเล่าเป็นผู้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเบรกหน้าเอาแล้วฮะนะอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือมาแนะนำปู่ศรีหลวงปู่ศรีเป็นอาจารย์ของหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์ครับผมครับผมแต่หลวงปู่จันทร์พระชุดนี้ครับหนึ่งในเกจิสารใต้ก็คือหลวงปู่อ่องโอเคในร่วมพิธีได้ที่เป็นเกี่ยวเชือกเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาพูดถึงปู่ศรีก่อนครับพี่ไก่เผื่อคุณผู้ชม
ม่ได้ดูตอนปู่ศรีที่เราไปที่วัดคร่าวๆประวัติปู่ศรีคือท่านเก่งแล้วท่านเป็นยังไงฉายาท่านอรหันต์เจ็ดแผ่นดินเนี่ยครับสั้นๆพี่ขอกระชับให้คุณผู้ชมได้รู้จักราชการที่3มรณภาพราชการที่9ครับผมแล้วบรรดาเกจิในอายุเท่าไหร่128ปี128ปีนะตอนท่านมรณภาพคุณผู้ชม128ปีนี่ผมว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับที่คนอยู่ได้ถึงอายุ128ปีเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้สร้างเหรียญของท่านรุ่นก็คือรุ่นอรหันต์7แผ่นดินนะแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาวัตถุมงคลท่านมาแต่ผมเอารุ่นตอนที่ทันท่านที่ทันท่านทั้งหมดมาให้ดูครับผมครับผมคือท่านเกิดเมื่อตอนรัชกาลที่4มารัชกาลที่3รัชกาลที่3ปลายรัชกาลที่3มาฮะเรื่องไงประมาณนั้นครับรัชกาล3ครับแล้วก็มรณภาพรัชกาลที่9ครับผมแล้วท่านเก่งเรื่องอะไรคือก็สายสมเด็จวัดระฆังสมเด็จโตสมเด็จถ้าไปรู้สึกสมเด็จโตด้วยใช่ไหมสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยบวชเนรให้ท่านคนลุกเลยทั้งหมดบวชเนรให้ท่านแล้วไงต่อฮะแล้วก็ท่านระลำเรียนวิชากับสมเด็จโตนานไหมก็ดูแล้วช่วงเป็นเนรแล้วก็ท่านก็สึกออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็กลับมาบวชอีกคือท่านสึกออกไปเนี่ยท่านก็ได้ไปรับราชการทหารเป็นในกองคือถ้าสึกออกไปเนี่ยคือต้องไปรับราชการทหารปราบพ่อในยุคนั้นท่านเป็นในกองนะครับผมปราบพ่อเสร็จแล้วท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกท่านก็กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งทีนี้แล้วใครเป็นพระอุปัชฌาย์ตอนนั้นในยุคนั้นผมจำไม่ได้ไม่มีบันทึกไว้ใช่ไม่มีบันทึกไว้แต่ท่านได้เข้าอยู่ป่าแล้วก็ได้พบครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาแม้กระทั่งหลวงปู่มั่นครับผมนะฮะครับหลวงพ่อเดิมนะครับผมแล้วลูกศิษย์ท่านเนี่ยที่เคยเจอท่านก็มีอย่างเช่นหลวงพ่อแหวนครับนะฮะหลวงพ่อปานและบางเนี่ยท่านทำอย่างโอ้จริงนะครับผมเอาละนี่คือหลวงพ่อสุขก็บอกความถามท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยตำรับคือการใบพัดนี่มาจากหลวงพ่อสุขใช่ไหมฮะตำราตะกุดของท่านมาจากหลวงพ่อสุขครับผมคือท่านเป็นศาสตร์ธรรมิกกันสร้างธรรมิกเลยครับผมแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ท่านไปเดินจากนครตาคีไปหาหลวงพ่อสุขวัดปักทองโอ้นี่คือวิชาที่ท่านครับผมเอาละครับมาดูพระเครื่องหลวงปู่ศรีอรหันต์7แผ่นดินเริ่มที่องค์นี้อันนี้ปกเขาเรียกปกเล็กปกด้านหลังจะเป็นรูปพระพรหมสีหน้าครับผมนะอันนี้คือไม่ได้ยุคแรกแต่ออกปี19ครับนะฮะทีนี้ผมจะบอกเกินเหรียญที่มีประสบการณ์อ๋อโอเคเดี๋ยวว่ากันเอานี้จบไปพี่อันนี้คือออกปี19เรียกปกเล็กพระพรหมจะมีรูปพระพรหมสีหน้าอยู่ด้านจำนวนการสร้างเยอะไหมไม่เยอะฮะพระท่านเนี่ยสร้างหลักพันเต็มที่แค่หลัก 20,000 เพราะคือตอนนั้นท่านสร้างเพื่อแจกอย่างเดียวถูกไหมใช่ลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านสร้างขออนุญาตท่านสร้างใช่ครับครับผมครับต่อไปเหรียญมีประสบการณ์อันนี้เขาเรียกเหรียญหลังเรียบครับผมเหรียญหลังเรียบเนี่ยด้านหน้าจะเหมือนเหรียญหลักเหรียญสองเหมือนเหรียญเขาเรียกสีหน้าสีหลังจะเหมือนกับสีหน้าสีหลังสีหน้าสีหลังก็คือด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์เหมือนกันก็คือเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่ครับแต่เหรียญหลังเรียบคือเป็นแค่หน้าเดียวเป็นหน้าเดียวและข้างหลังแล้วบล็อกเดียวกันไม่พี่เขาใช้บล็อกเดียวกันมาทำบล็อกหน้าน่าจะเป็นตัวเดียวกันคือบล็อกเดียวกันกับสีหน้าสีหลังถูกใช่ครับครับแล้วก็ด้านหลังมีจานแต่ด้านหลังจะเรียบแบบนี้จะเรียบแล้วก็มีอัคราจานบางเหรียญก็ไม่ได้จานอ๋อถ้าเทียบสัดส่วนการจานกับไม่จานอะไรเยอะกว่ากันจากประสบการณ์พี่ที่เห็นมีแค่พันเหรียญครับผมมีแค่พันเหรียญคือทั้งหมดเนี่ยพันเหรียญใช่พันเหรียญมีจานประมาณกี่เหรียญก็น่าจะเยอะอยู่หลายร้อยเหรียญอยู่อ๋อเหรอฮะถ้าเทียบสัดส่วนสัก 20% ได้ไหมหรือว่ามากกว่านั้นมากกว่ามากกว่าครับผมแต่ไม่ถึงครึ่งปนมาแต่ไม่ถึงครึ่งน่าจะถึงนะครับเพราะปัจจุบันนี้หายากมากแล้วผู้จานคือก็เป็นหลวงปู่ท่านจานเองบางส่วนท่านจานเองแต่อีกอย่างก็คือในขณะตอนนั้นน่ะหลวงพ่อสมบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาท่ามุนนาครับได้ไปนิมนต์หลวงปู่มาจากสุรินทร์ที่วัดหมกต่างมาเพื่อมาสร้างโบสถ์วัดเขาท่ามุนนาหลวงปู่ก็มาครับนั่นหลวงพ่อสมบูรณ์นี่ท่านก็มีวิชาเพราะว่าท่านนับถือหลวงปู่มากแล้วไงท่านก็มีโอกาสได้จานด้วยได้จานด้วยอ๋อแล้วรอยจานเราแยกได้ไหมคือท่านเกิดคนแบบแต่โดยสันนิษฐานเนี่ยคือหลวงปู่อายุมากแล้วผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อสมบูรณ์จานทั้งหมดใช่ครับครับผมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่นี่อ่ะต่อมาครับอันนี้เหรียญนะฮะถ้าในการสร้างเขาจะเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกอันนี้ออกปี14ครับนะฮะแต่จริงแล้วก่อนหน้านี้มันมีเหรียญสีหน้าสีหลังที่อะไรก็ออกมาแต่นักปฏิบัตินี่เขาเรียกเหรียญรุ่นแรกครับยังเป็นทางการด้วยป่ะครับถ้าจะนับอย่างนั้นถูกไหมฮะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ย
ขาก็จะเรียกว่ามันจะมีเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ในเหรียญเขียนว่ารุ่นหนึ่งแต่อันนั้นคือออกทีหลังครับผมแต่จะเป็นเหรียญใหญ่จะเรียกเหรียญมหาราชครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีประสบการณ์จะมีสองเนื้อก็คือเนื้อทองแดงกับเนื้อนิกอาบากาชูมิเกิลครับผมมีประสบการณ์เรื่องอะไรพี่เหมือนกันทั้งด้านแคล้วคลาดเมตตาจะมีครบหมดครับตำรับของครูบาอาจารย์ท่านหมดครับอ่ะต่อมาครับอันนี้รูปหล่อรูปหล่อรุ่น2เนื้อเงินครับนะครับอันนี้ก็หายากจำนวนตั้งก็น้อยครับนะประสบการณ์ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแคล้วคลาดครับองค์พันนี่ขึ้นชื่อของหลวงปู่ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ครับครับผมของในแบบนี้ของในแบบนี้มั้ยเป็นธรรมดาไม่เหมือนนะพี่หมายไม่เหมือนครับถ้าเราได้ดูได้อะไรเพราะว่าของท่านจะเป็นหล่อโบราณทั้งหมดครับผมหลวงปู่จะเป็นหล่อโบราณเพราะฉะนั้นการผู้ที่ชำนาญในรูปหล่ออะไรเนี่ยจะแยกธรรมชาติในการหล่อนะถูกต้องถูกต้องครับพาแท้ก็คือพาแท้นะครับผมอ่ะต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อผงรุ่นอายุยืนสร้างปี17ครับแต่ถามว่ารุ่นนี้สร้างเยอะไหมเยอะแต่ที่มีน้อยจะต้องมีเกศาจีวรอยู่ในองค์ท่านอ๋อหมายถึงว่าผสมอยู่ในเนื้อถูกไหมเราจะเห็นเลยฮะถ้าติดต้องเห็นแล้วเห็นแล้วด้านหน้าเดี๋ยวก่อนพี่ไก่คือเนื้อมวลสารเนี้ยเกศากับจีวรเอามาติดที่หลังหรือว่าผสมอยู่ในเนื้ออ่าตอนที่ก่อนจะกดถูกไหมคือเอาวางไว้ในเบ้าแล้วก็เอามวลสารใส่แล้วก็กดตรงไหนโอเคแต่มีแค่999องค์ครับผมในขณะที่พระคุณรุ่นนั้นน่ะตอนที่จะตั้งพระเนื้อผงรุ่นเนี้ยตั้งเยอะเป็นหมื่นครับผมอ๋อเหรอฮะแต่ที่มีเกศาลูกศิษย์บอกว่าอยากได้เกศาของปู่มาใส่กับจีวรใส่ไปเลยปู่ก็บอกว่าจะเอาสักเท่าไหร่ลูกศิษย์คนนั้นก็บอกว่าเอาประมาณสัก1,000องค์ครับผมเชื่อไหมว่าเกศาที่รับได้999เส้นจริงเหรอฮะจริงครับโอ้ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แล้วพระรุ่นนี้ยังมีเนื้อเกศาจีวรแค่999องค์ที่มีเกศาจีวรนะครับผมแต่ที่ไม่มีเยอะครับผมครับผมก็ถือว่านิยมเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามีก็มีพิเศษขึ้นมาว่างั้นเถอะอ่ะอันนี้เลยครับนี่เหรียญประสบการณ์ที่ลือลั่นครับถ้าในวงการที่เล่นหูสีมารู้จักเขาเรียกเหรียญรุ่นหยุดกระสุนทำไมอ่ะคือที่มาอายุยืนครึ่งองค์คือจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการคือเหรียญอายุยืนครึ่งองค์แต่คำว่าแต่คนโดยส่วนใหญ่จะเรียกว่าเหรียญหยุดกระสุนใช่ครับทำไมพี่มันต้องมีประสบการณ์ถูกไหมมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งผมจำนามไม่ได้นะเป็นคนที่ไหนคนในพื้นที่เหรอไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยครับผมแล้วไงต่อแล้วโดนยิงครับผมโดนยิงนี่คือเข้ากระบาลนี้เลยนะหมายถึงว่ามันยิงจ่อๆนี่เหรอยิงจ่อเผาคนเลยฮะเข้ากระบาลเลยฮะแล้วไงต่อแต่ไม่เข้าก็เลยเป็นที่มาคำว่าคือหมายถึงว่าเอาปืนจ่อยิงโป้งออกถูกไหมคือลั่นแต่กระสุนมันอยู่ตรงหัวเนี่ยนะอยู่ที่หัวครับจริงเหรอพี่จริงครับลูกถ้าจำให้ลูกเนี่ยผมยังเก็บเลยเจ้าของเนี่ยเขาถ่ายรูปให้ผมดูว่าเขาลอยโกนเนี่ยลอยโดนกระสุนนะครับครับผมท่านในวงการที่เล่นผู้สีมาจะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญรุ่นหยุดกระสุนแล้วคนในพื้นที่เขารู้ไหมว่ามีประสบการณ์นี้รู้คือทุกคนจะรู้เพราะปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ไม่ต้องไปหาไม่มีเหรอครับผมแล้วเจ้าตัวคนที่โดนยิงเขายังมีชีวิตอยู่ไหมทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ครับในวงการพระเราก็รู้จักแล้วเป็นข่าวไหมเป็นข่าวต้องเป็นข่าวเป็นข่าวเลยครับเป็นข่าวเลยเหรียญรุ่นหยุดกระสุนโอเคอ่ะต่อไปนี่อันนี้คือถ้าจะพูดถึงแล้ววัตถุมงคลชิ้นแรกของปู่คือสิ่งนี้เลยครับครับผมโดยปกติอันเนี้ยจะเป็นลูกกลมๆครับเขาเรียกว่าชันหมาขอจีวรที่ท่านเคี้ยวเนี่ยใช่ครับผมประสบการณ์ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งทีนี้จะพูดฟังว่าทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นครั้งหนึ่งมีพวกในพานคนวัยรุ่นสมัยนั้นน่ะเข้าไปล่าสัตว์เพราะที่เขาท่ามุนนาคเนี่ยจะมีลิงเยอะจะมีลิงเยอะแล้ววันนั้นน่ะลิงตัวเนี้ยโดนยิงครับโดนยิงกระเด็นไปเลยโดนในพานยิงโดนในพานยิงแต่กลับลุกขึ้นมาแล้ววิ่งพานเขาก็ตามไปเอ๊ะลิงมันวิ่งไปไหนเขาก็ตามไปครับรู้ไหมลิงวิ่งไปไหนฮะวิ่งไปใต้กุฏิหลวงปู่หลวงปู่ศรีเนี่ยเสร็จแล้วไปหยิบชั้นไม้ที่หลวงปู่คายอ่ะขึ้นมากินครับผมมากินมันเลยเหนียวที่มาของตั้งแต่นั้นมาคือหลังจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ไปขอชั้นไม้ไปขอชั้นไม้ชั้นไม้ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยดั้งเดิมจะเป็นลูกกลมๆใช่แล้วขอจีวรนี้ไหมไม่อ้าห่อถ้าได้จากมือหลวงปู่หลวงปู่จะห่อจีวรให้ด้วยอ๋อครับผมแล้วหลวงปู่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
รู้สึกในอดีตมีผู้บัญชาการเรือนจำอยู่ท่านนึงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำอย่างในเรียนรุ่นดีเคยเอาหลวงปู่ให้ไปเสร็จแล้วเอาไปให้มือปืนยิงเลยครับผมหลวงปู่บอกยิงไปทั้งวันทั้งคืนอ่ะถ้ายิงอ๋อยิงถูกนะครับผมให้ยิงทั้งวันทั้งคืนท่านท้าอย่างนี้เลยครับผมครับปัจจุบันนี้หายากพี่โหยากมากแล้วมูลค่าไม่ต้องพูดอ่ะเรียบร้อยหลวงปู่ศรีต่อมาที่หลวงปู่จันทร์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้พี่ไก่เนี่ยได้ไปรู้จักหลวงปู่อ่องด้วยใช่ครับถูกไหมฮะอ่ะโอเคอันนี้เป็นเหรียญรุ่นอะไรฮะอันนี้เหรียญรุ่นเกียวเชือกครับเหมือนกันหมดเลยถูกไหมเดี๋ยวก่อนเหมือนกันหมดแต่ต่างเนื้อครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่มีเนื้ออะไรบ้างอ่ะเหรียญรุ่นตอนนี้ที่เอามาก็คือเนื้อเงินเดี๋ยวก่อนพี่เหรียญรุ่นนี้พี่ไก่เป็นคนสร้างถูกไหมใช่ครับครับผมสร้างในว่าโอกาสอะไรพี่ตอนนั้นที่สร้างเนื่องในโอกาสหลวงปู่ต้องการทุนเพื่อไปฝังลูกนิมิตสิ้นปีนี้ครับผมสิ้นปี59นี้ใช่ครับอ๋อครับผมทีนี้ทางวัดยังขาดเงินครับผมขาดเงินก็เลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปช่วยกันตรงนั้นให้สำเร็จลุล่วงใช่ครับครับผมสร้างมาทั้งหมดกี่เนื้อหาก็มีทองคำกี่องค์ทองคำนี่สร้างน่าจะประมาณ9องค์ครับผมทองคำ9องค์ถัดมาแล้วก็มีเงินหน้าทองคำครับแล้วก็ทั้งกี่องค์นะจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเงินหน้าทองคำฮะแล้วก็เงินลงยาอย่างละน่าจะอย่างละ24องค์เองครับผมแล้วมีอะไรครับ4สีสี่สีก็เพิ่ง48ให้84องค์84องค์แล้วมีอะไรครับแล้วก็มามีเนื้อนวะครับผมนวะผมสร้างไม่เยอะนวะมีอาบาก้ามีทองทิพย์ครับแล้วก็มีผิวไฟผิวไฟครับที่ผมถืออยู่คือเนื้ออะไรอันนี้เนื้อเงินครับผมนะครับผมรูปแบบการสร้างเหมือนกันเหมือนกันขออนุญาตนะฮะครับผมครับนี่เนื้อเงินครับผมด้านหน้าจุดสังเกตมีอะไรพิเศษยังไงฮะด้านหน้านี่นะก็คือเป็นรูปเหมือนรูปเหมือนท่านเต็มองค์นั่งครับผมฮะนะฮะแล้วก็ด้านข้างของเหรียญจะเป็นเกี่ยวเชือกหรือช่อชัยพฤกษ์ถ้าพูดตามภาษาก็คือช่อชัยพฤกษ์แบบนี้เองครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าเกลียวเชือกใช่ครับครับผมแล้วตัวตัดเป็นไงตัวตัดนี่มาตรฐานครับผมทีเดียวขาดทีเดียวครับผมครับผมด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่เป็นพระปิดตาคณบดีซึ่งหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านจะพูดถึงพระปิดตาคณบดีมากว่ามีคุณด้านไหนครับผมก็เลยขอเอามาไว้ที่หลังเรียนครับปู่จันทร์ครับผมมีการต่อโค้ดตรงไหนบ้างฮะก็มีต่อโค้ดนี่เลยไหนฮะนี่เลยตรงนี้ถูกไหมพี่ไก่ใช่ใช่โค้ดกี่ตัวโค้ดเนี่ยมันจะแยกออกไปเลยครับทองคำตอกกี่ที่อ๋อทองคำเงินตอกกี่ตัวเนี่ยไปเราไล่ไปแล้วมีแต่จุดต่างๆเพื่อแยกในการทำเรียนปองหรือว่าเอาเนื้อทองแดงไปชุบเงินเราจะได้นะแล้วก็ตอกโค้ดหมายเลขหมายเลขกำกับมีด้วยทุกเหรียญนะครับนี่ปัจจุบันยังมีให้เช่าบูชาไหมหรือหมดแล้วก็คือยังพอมียังพอหาได้ครับแต่ผมบอกว่าเป็นพระที่หลังจากเคยสร้างรุ่นกนกข้างของหลวงปู่จันทร์มาแล้วก็มีรุ่นนี้ที่อยู่ในธรรมเนียบมาตรฐานครับผมนะฮะงานพิธีพุทธาภิเษกมีเกจิมากี่องค์เกจิมาเยอะครับผมหนึ่งในนั้นคือมีปู่อ่องถูกไหมปู่อ่องครับตอนนี้เราจะพูดถึงหลวงปู่อ่องว่าที่เป็นเกจิที่ผมบอกว่าตามใจนะครับโอเคเอาละซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุณต้นอุบลจะมาคุยกับผมครับผมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมขอตัวคุยกับคุณต้นตัวบนช่วงนี้ขอบคุณพี่ไก่มากๆนะที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคุณต้นอุบลครับในเรื่องราวของหลวงปู่อ่องจะเป็นยังไงกลับมาติดตามครับ